ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่นอนโรงแรมเปิดใหม่ที่มีชื่อว่าเบิร์กแอปตันที่นี่จะอยู่ในบริเวณเดียวกับโมเวนพิกเขาใหญ่เป็นที่พักฟิลยุโรปสไตล์อิงลิชคอทเทจอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆมาถึงเขาใหญ่เมืองแห่งคาเฟ่ทั้งทีเราขอพาไปป๊อปอัพคาเฟ่ที่ไม้สนวาเล่ที่ตอนนี้เขาเปิดเป็นออเดรฮ็อบบี้ฟาร์มเขาใหญ่สวยจึ้งทุกมุมถ้าไม่อยากพลาดที่เที่ยวเด็ดแบบนี้ตามไปเที่ยวเขาใหญ่กับเราในคลิปนี้กันแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เบิร์กแอปตันเขาใหญ่ค่ะที่นี่นะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่เอี่ยมแบบแกะกล่องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวห้องพักของที่นี่กันค่ะห้องของที่นี่นะคะจะมีอยู่3ไทป์ด้วยกันก็คือดีลักซ์คอร์เนอร์แล้วก็ห้องสวีทค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าห้องพักของที่นี่จะเป็นยังไงไปค่ะห้องแรกที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือห้องดีลักซ์ค่ะอันนี้จะเป็นดีลักซ์รูมที่มีอ่างอาบน้ำนะคะเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าก่อนเลยห้องอันนี้จะเป็นเหมือนกับไซส์เริ่มต้นนะคะทุกคนแล้วก็จะเจอกับมินิบาร์มีตู้เย็นด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเข้ามาจะมีในส่วนโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์มีอ่างมีกระจกตรงนี้นะคะแล้วก็นี่อ่างอาบน้ำของเราทุกคนคือแบบเปิดน้ำแช่ตีฟองได้เลยที่นี่เขามีแบบพวกบับเบิ้ลบาธนะคะขายด้วยให้เราแบบมาตีฟองได้ในการแช่อ่างนะถัดเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนค่ะมีทีวีอยู่ปลายเตียงนะคะแล้วก็จะเป็นโซฟานั่งมีระเบียงห้องด้วยค่ะทุกคนถ้าใครแบบได้ห้องชั้นล่างอะระเบียงห้องก็คือจะสามารถเดินแล้วแบบออกไปที่สวนได้เลยคือแบบบรรยากาศดีมากๆค่ะห้องแบบที่2ที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือ Corner Room with Bathtub ค่ะห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็พื้นที่ของห้องเนี่ยจะมีความกว้างกว่าห้องแบบแรกที่เป็น Deluxe Room นะคะเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับส่วนตู้เสื้อผ้ามินิบาร์ตู้เย็นนะคะในตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเหมือนกันก็คือมีชุดคลุมอาบน้ำให้2ชุดนะคะมีไดร์เป่าผมมีตู้เซฟค่ะแล้วก็รองเท้าสลิปเปอร์เดินในห้องมีโต๊ะนั่งทำงานมีทีวีอยู่ปลายเตียงมีโซฟาให้นั่งริมประตูนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูระเบียงห้องของเราค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่เป็นเตียงใหญ่นะคะเป็นเตียงเดี่ยวในห้องน้ำเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือเข้ามาจะมีโถสุขภัณฑ์มีชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะเป็นตู้อาบน้ำมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะพร้อมกระจกพวกอเมนิตี้คิดอะไรต่างๆเขามีเตรียมไว้ให้ตรงเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือนี่มีอ่างอาบน้ำค่ะอ่างแช่ตัวซึ่งจะมีประตูบานเลื่อนอย่างนี้ก็คือความพิเศษของห้องที่อยู่ตึก A เนี่ยนะคะก็คือห้องเนี่ยเขาจะมีอ่างอาบน้ำให้ซึ่งตึก B และตึก C เนี่ยจะไม่มีค่ะแล้วก็ตรงนี้น่ารักมากๆเลยทุกคนก็คือชั้นวางรองเท้าว่าเก็บรองเท้าเดินเข้าห้องมาปุ๊บเนี่ยก็คือใส่ชั้นวางรองเท้าตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถถอดรองเท้าตรงนี้ได้เลยแล้วคือถ้าใครแบบได้ชั้น1นะคะเลือกห้องที่อยู่ชั้น1อ่ะก็คือจะมีระเบียงแล้วก็มีเก้าอี้นั่งให้เราแบบนี้ตรงบริเวณระเบียงค่ะสามารถมานั่งรับลมชมวิวอะไรอย่างนี้ได้ดีตรงไหนรู้ไหมคือชั้นอื่นน่ะมีระเบียงมีที่นั่งให้เหมือนกันแต่ว่าชั้นนี้ก็คือสามารถเดินออกมาแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าบริเวณสวนตรงนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆสวยมากเลยอ่ะเขาจัดสวนสวยมากเลยจริงๆทุกคนและห้องไทป์สุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือห้องสวีทค่ะแต่ห้องสวีทเนี่ยจะเป็นห้องสวีทวิดบัตทับนะคะก็คือจะมีอ่างอาบน้ำในห้องด้วยห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่มีขนาดที่แบบใหญ่ที่สุดในบรรดา3ไทป์ที่เราพาทุกคนไปดูมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในทีละส่วนกันเลยค่ะส่วนแรกที่เข้าห้องมาเราจะเจอนะคะจะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งรูมค่ะเป็นลิฟวิ่งแอเรียนะคะจะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีแบ่งโซนเป็นห้องครัวซึ่งครัวในที่นี้ของเขาเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีแบบพวกเตาแก๊สหรืออุปกรณ์ทำอาหารนะทุกคนแต่ก็จะมีไมโครเวฟให้ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลหรือว่าถ้าใครอยากแบบชงแบบกาแฟแบบ3 in 1หรือว่าชาอะไรเงี้ยเขาก็มีให้นะคะแล้วก็มีน้ำดื่มเตรียมไว้ให้จานชามอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเตรียมไว้ให้ด้านล่างค่ะด้านล่างจะมีตู้ใส่จานชามช้อนส้อมอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยนะคะมีตู้เย็นค่ะแต่ตู้เย็นจะเป็นตู้แบบขนาดเล็กนิดนึงนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของ living area ค่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นก็จะเป็นโซฟาตัวยาวนะคะเป็นรูปตัว L เลยมีทีวีอยู่นะคะห้องนี้จะมีทีวีแยกนะ
มีโต๊ะกลางแล้วก็จากตรงส่วนของบริเวณนั่งเล่นเนี่ยเราสามารถเปิดประตูคอนเน็กไปยังที่ระเบียงได้ด้วยก็คือห้องนี้จะมีระเบียงแล้วก็มีที่นั่งให้คล้ายๆห้องด้านล่างเลยอันนี้จะเป็นวิวเดียวกับด้านล่างเลยนะคะคือออกมาเนี่ยจะได้เป็นวิวสวนค่ะทุกคนวิวสวนแบบนี้เลยห้องถัดมานะคะจะมีประตูกั้นค่ะเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอกับในส่วนของห้องนอนค่ะขนาดเท่าๆกับเมื่อกี้เลยนะก็คือจะเป็นเตียงใหญ่นะคะเตียงนอนใหญ่ตรงหัวเตียงเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกแผงควบคุมสวิตช์แอร์นะคะสวิตช์ไฟทั้งหลายเป็นแบบดิจิตอลมีโทรศัพท์แล้วก็มีปลั๊กค่ะใกล้ๆกันด้านนี้นะคะจะมีโต๊ะค่ะโต๊ะนั่งทำงานก็ได้โต๊ะนั่งแต่งหน้าก็ได้นะคะแล้วก็มีโซฟาให้นั่งตรงนี้และห้องนี้เหมือนกันก็คือสามารถเปิดประตูแล้วก็รับลมธรรมชาติได้ค่ะมีระเบียงเล็กๆอันนี้คือระเบียงห้องเนี้ยจะไม่ได้กว้างเท่าตรงบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนแต่ก็คือสามารถออกมายืนแล้วก็ชมวิวแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะส่วนสุดท้ายที่จะพามาดูกันในห้องนี้ก็คือบริเวณห้องน้ำนะคะด้านหน้าห้องน้ำก็จะมีกระจกแบบนี้ให้เราแบบสำรวจตัวเองก่อนนิดนึงนะคะหลังจากออกจากห้องน้ำมีตู้เสื้อผ้าค่ะภายในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะมีชุดคลุมอาบน้ำมีไดร์เป่าผมตู้เซฟรองเท้าแตะเดินในห้องนะคะเข้ามาในโซนของห้องน้ำกันบ้างค่ะทุกคนห้องน้ำอันนี้ก็เลเยอร์ก็คือเหมือนกับทุกห้องที่เราพาทุกคนไปดูมานะอันนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำนะคะตรงอ่างอาบน้ำเนี่ยก็จะมีประตูสไลด์ค่ะสามารถแบบว่าคอนเน็กกับตรงบริเวณของห้องนอนได้แล้วก็ดูวิวจากห้องน้ำได้เลยแช่อ่างตรงนี้ก็คือเห็นวิวด้านนู้นเหมือนกันนะวิวเดียวกับตรงที่ระเบียงเลยค่ะนอกนั้นในส่วนอื่นของห้องน้ำก็คือเหมือนกันมีโถสุขภัณฑ์นะคะมีห้องอาบน้ำเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ค่ะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ามีอเมนิตี้คิทอะไรต่างๆวางอยู่เหมือนกันเลยอาคารห้องพักของ Burj Al Arab เขาใหญ่จะมีด้วยกัน3ตึกคือตึก A B และ C ช่วงเย็นเรามาทานอาหารกันที่ห้องอาหาร Soul Kitchen ห้องอาหารเพียงหนึ่งเดียวของที่นี่ซึ่งจะอยู่ติดกับล็อบบี้บริเวณตึก B ห้องอาหารนี้จะเปิดให้บริการทั้งวันแบบ All Day Dining ทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติขนมเครื่องดื่มมีที่นั่งโซนด้านในห้องแอร์และด้านนอกรับลมธรรมชาติGood morning ตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้นะคะหลังจากที่เราลงไปทานอาหารเช้าเสร็จอาหารเช้าที่เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะคะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเราก็ไปเล่นสระว่ายน้ำแป๊บนึงค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาขึ้นมาเก็บกระเป๋าเตรียมเช็คเอาท์ก็แล้วก็เรามาเห็นกระดาษแผ่นนี้ที่วางบนหัวเตียงค่ะเขาบอกว่าเราสามารถไปชมฟาร์มสัตว์ที่ My Ozone Animal Club ได้ด้วยค่ะก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าการที่จะเข้ามาที่โรงแรม Burj Al Arab นะคะก็คือเวลาเราเลี้ยวเข้ามามันจะอยู่ในโซนเดียวกับ Mövenpick แล้วก็ My Ozone ตรงนี้เลยค่ะอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันเลยเขาก็เลยบอกว่าเราสามารถไปใช้ facility ของ My Ozone ได้ด้วยงั้นก็เลยแพลนกันว่าหลังจากเก็บของเช็คเอาท์เสร็จเดี๋ยวเราจะขับรถไปตรง Animal Farm ของ My Ozone กันด้วยถ้าอยากเห็นว่าฟาร์มสวนสัตว์ของที่นี่เป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะก็คือไม่ได้ไกลมากนะจากที่เราขับรถเข้าไป
ถ้าเห็นนะคะด้านหลังของเราตรงนี้ตึกไกลๆตรงนั้นก็คือส่วนของโรงแรมโมเวนพีคนะคะโมเวนพีคเขาใหญ่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าว่าสวนสัตว์ของที่นี่มีอะไรบ้างนี่มาถึงเจออันแรกเลยค่ะน้องแพะอุ๊ยเยอะมากมีหลบอยู่หลายตัวเลยตรงนู้นหลบแดดเพราะว่าตอนนี้แดดแรงซะเหลือเกินจ้ะแดดแรงมากค่ะอุ๊ยใกล้ๆการฟาร์มด้านนู้นเป็นน้องแกะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าอันนี้เป็นราคาสำหรับใครที่สนใจจะขี่ม้านะคะแล้วก็แบบพวกกิจกรรมแฮนด์คราฟต์แล้วก็มีนี่ด้วยพวก ATV อ่ะ ATV อันนี้ชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่า650บาทแล้วก็มีพวกจักรยานให้ปั่นราคาขี่ม้านี้ก็มีหลายไซส์นะทุกคนมีรอบเล็กรอบใหญ่ด้วยแล้วก็มาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาไม่เท่ากันป้อนอาหารสัตว์เก็บไข่อะไรอย่างนี้มีหมดเลยกิจกรรมน้องน้องมาทำอะไรตรงนี้คะมีกวางด้วยนี่ถอยหนีพอเดินเข้าหาถอยหนีเฉยเลยกลัวอะไรอ่ะอ้าวมายังไงอ่ะเราอ่ะฮะเรามาได้ยังไงเนี่ยปักปักปุ๊กปิ๊กจะมาถ่ายกวางตัวนี้กวางตัวนี้ลายสวยมากเลยอะลายจุดอ่ะว้าวสวยมากเลยอ่ะไก่แต่อันนี้ไก่พันอะไรก็ไม่รู้หูขนดูแบบดูดิเขาเลี้ยงแบบปล่อยเลยเนาะให้อยู่ข้างนอกกรงได้เลยอ่ะดีจังอันนี้นะคะก็คือในส่วนของสวนสัตว์ Animal Farm ที่อยู่ติดกับตรงหน้าโรงแรมโมเวนพีคเลยค่ะคือจริงๆอ่ะมันเป็นแบบสวนสัตว์เล็กๆนะทุกคนแต่ว่าก็มีสัตว์หลายแบบอยู่ก็คือมีทั้งแพะทั้งแกะน้องกวางเอ่ยแล้วก็มีแบบไก่ที่แบบเป็นพันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆขนเยอะๆอ่ะแล้วก็มีกระต่ายมีหนูยักษ์อะไรแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใครที่แบบสายครอบครัวนะพาเด็กมานี่คิดว่าเด็กต้องชอบเพราะว่ามีแบบให้เด็กขี่ม้าได้ด้วยแล้วก็มีงานพวกแฮนด์คราฟต์อะไรอย่างนี้ให้เด็กลองทำอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่กิจกรรมค่อนข้างครบเหมือนกันจริงๆอ่ะมันคือเหมือนแบบอยู่ในส่วนเดียวกับโมเวนพีคอ่ะแล้วก็คือเบิร์กแอปตันก็คือเข้าไปข้างในอีกก็สามารถมาเล่นอะไรตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปแวะคาเฟ่เขาใหญ่กันค่ะทุกคนหลังจากนี้เราจะไปแวะที่ร้านออเรค่ะซึ่งร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่เขาเหมือนกับลองมาเปิดป๊อปอัพอ่ะแค่ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้เองนะทุกคนแล้วเขาอาจจะนะอาจจะมีแพลนมาเปิดอีกทีช่วงปลายปีหรืออะไรอย่างงี้ไงก็ลองติดตามข่าวสารกันได้แต่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปแวะที่คาเฟ่นี้กันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เลยค่ะ Let's go ถึงแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือร้านออเร่ Hobby Farm ค่ะออเร่ Hobby Farm ที่อยู่ในบริเวณของไม้สนวาเล่เป็นป๊อปอัพคาเฟ่ที่เปิดให้บริการชั่วคราวนอกจากมุมสวยๆที่ถ่ายรูปสนุกแล้วภายในยังมีอาหารของว่างของหวานเครื่องดื่มให้บริการและที่ห้ามพลาดคือไอศกรีมโฮมเมดรสมะเขือเทศที่ทำจากมะเขือเทศในฟาร์มทดลองที่ปลูกเองซึ่งมะเขือเทศต้นนึงเนี่ยเขาทดลองปลูกได้ผลถึง 4,000 ลูกต่อต้นเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีไข่ไก่สดมะเขือเทศสินค้าต่างๆที่เราสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้เช่นกัน